สวัสดีครับช่วงนี้ผมกำลังยุ่งในการเตรียมเอกสารการสอนเรื่องอักษรขอมอักษรทำอีสานหรืออักษรทำลาวและอักษรไทยน้อยสอน3แบบอักษรไปเลยจะสอนที่สถาบันจิตตานุภาพวัดสุปัตนารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวันที่19มกราคมนี้คลิปที่จะนำมาเสนออาจจะช้าไปบ้างแต่จะพยายามนำเรื่องคำขอมคำเขมรมาเล่าให้ฟังบ่อยๆครับคำขอมคำเขมรวันและคำวันนี้จะเสนอคำว่าซอกกราวขอมอีสานใต้ออกเสียงซอกแต่บางแห่งอาจจะออกเสียงสรุปคนที่อยู่ใน3จังหวัดของอีสานใต้ถามใครก็ได้คำว่าซอกกราวก็จะให้ความหมายตรงกันว่าหมายถึงบ้านนอกถ้าไปพูดในเขมรกัมพูชาอาจจะสับสนหน่อยเพราะคำนี้เขาหมายถึงเมืองนอกเขาจะพูดด้วยความภาคภูมิใจว่าได้ไปศึกษาที่ซอกกราวแต่บ้านเราเข้าใจว่าบ้านนอกนี่เป็นความเข้าใจที่แตกต่างกันแต่คำว่าสรุปตามจารึกหมายถึงเมืองนะครับคำที่ผมใช้ว่าขอม3จังหวัดอีสานใต้เพราะเป็นที่เข้าใจกันว่าคือจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษแต่ที่จริงรวมถึงอุบลเลียดไปตามเทือกเขาดงแรกที่แปลว่าเทือกเขาไม้คานที่คนทั่วไปพูดว่าเทือกเขาดงรักไปจนถึงจังหวัดตราดนะครับมีคนคอมเมนต์ว่าไปถามคนที่สุรินทร์ว่าเขาพูดภาษาอะไรก็จะได้รับคำตอบว่าพูดภาษาเขมรอันนี้ขอบอกว่าเพราะเขาไม่รู้เขาจึงตอบไปตามที่เข้าใจคนที่เมืองตะลุงเก่าประโคนชัยเขาก็จะตอบเหมือนกันว่าพูดภาษาเขมรทั้งที่เป็นบ้านเกิดของบรรพชนของพระเจ้าสุริยวรมังที่2ผู้สร้างปราสาทนครวัดขอเอาหัวเป็นประกันได้เลยว่าไม่ได้เกิดที่เมืองเขมรแน่นอนคนเขมรเองก็บอกไม่ได้ว่าเกิดที่ไหนแต่ขอยืนยันว่าที่บ้านตะลุงเก่าเป็นบ้านของบิดาและมารดาของพระเจ้าสุริยวรมังที่2แน่นอนในเมืองของอีสานใต้ออกเสียงต่างกันบ้างไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับจะเล่าเรื่องการเสียดินแดนสยามให้ฝรั่งเศสอย่างย่อๆก่อนฝรั่งเศสจะมายึดดินแดนไทยมีการวางแผนมาอย่างดีโดยให้นายองรีมูโอมาสำรวจปราสาทนครวัดนายยอดเซเดมาอ่านจารึกต่างๆพยายามอ้างว่าเป็นจารึกเขมรโบราณนายชองมารีโอกุสปาวีรัชกาลที่5จ้างมาสำรวจเส้นทางเดินสายโทรเลขก็ไปสำรวจแม่น้ำโขงหาทางยกเมืองลาวให้ฝรั่งเศสฝรั่งเศสจึงได้สร้างอนุสาวรีย์ของนายปาวีกำลังได้รับการกราบไหว้จากชายหญิงลาวตั้งอยู่ในกรุงเวียงจันทน์ต่อมาหลังจากประเทศลาวได้รับเอกราชแล้วอนุสาวรีย์ของนายปาวีได้ถูกแยกชิ้นส่วนนำไปทิ้งแม่น้ำโขงมีคนโพสต์ว่าสอนอนอผมเองก็แปลไม่ได้คำย่อว่าสอนอนอก็ไม่รู้อะไรต่อมาสถานทูตฝรั่งเศสประจำกรุงเวียงจันทน์ได้กู้รูปหล่อของนายปาวีนำไปเก็บรักษาไว้ที่สถานทูตส่วนรูปหล่อชายหญิงลาวนำไปเก็บรักษาไว้ที่สนามหน้าหอพระแก้วกรุงเวียงจันทน์ถ้าเราหันหน้าเข้าหอพระแก้วรูปหล่อจะอยู่ขวามือใกล้ทางเดินวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะนำคำอื่นมาเล่าให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ